รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอผีเด็กรูปนี้ก่อนที่เราจะพบกับความสนุกสนานในวันนี้เราไปพบกับเรื่องราวและความสนุกสนานในตอนที่แล้วกันก่อนเลยครับอย่าเพื่อนใจเองนั่นไงเฮ้ยมึงเลี้ยงเพื่อนเหรอมึงรวยแล้วเหรอฮะมึงไม่ไว้หน้ากูเลยกลับบ้านเดี๋ยวเจอกันปุ๊บเรากลับไปถึงบ้านก่อนก็ความกลัวถึงยังไงเขาต้องทำลายแล้วแน่เด็กก็ไปบอกหลานไหนมึงอยู่ไหนน้าสวัสดีครับแล้วมาทำอะไรอ่ะมาอีกเขาก็ยกมีแสดงว่าพี่เลือกแล้วว่าต้องเป็นหลานคนนี้ใช่กูได้แน่นอนผัวก็ดันไปขับมอไซค์คว่ำขาเสียโอ้ยแล้วหนี้สินก็ท่วมหัวเลยต้องเอาเงินมาเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวเลี้ยงพ่อเลี้ยงทั้งบ้านเลยยังมีอีก3ท่านค่ะที่ให้ผ่านเหมือนกันนะคะเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนดีกว่าคนต่อไปที่ให้ผ่านเหมือนกันคุณอาภิษณุค่ะก็สิ่งที่คุณกำสุขเล่ามาเนี่ยทำให้เราได้ประโยชน์ก็คือว่าคู่ผัวตัวเมียสามีภรรยาแต่งงานกันแล้วเนี่ยต้องเป็นกำลังใจให้กันและกันต้องไม่เป็นภาระของกันและกันแล้วก็ต้องช่วยกันทำงานอย่างกรณีของคุณทองสุขนั้นนอกจากไม่เป็นกำลังใจไม่ช่วยทำงานแล้วยังเป็นอุปสรรคอีกมากมายทำให้ภรรยาซึ่งทำงานหนักอยู่คนเดียวเนี่ยรับภาระทั้งหมดสุดท้ายก็ทนไม่ไหวต้องหนีจากสภาพแวดล้อมตรงนั้นแล้วก็มาทำงานแล้วก็จะต้องหาเงินกลับไปใช้หนี้ถ้าหากว่ายังอยู่ต่อไปเนี่ยมันไม่มีหนทางออกให้ผ่านไปคราวนี้เพื่อว่าจะได้เงินไปใช้หนี้บ้างเราจะกลับไปใช้นาฏอย่างมีศักดิ์ศรีกลับไปบ้านเกิดอย่างมีศักดิ์ศรีว่าออกไปทำงานมาแล้วมีเงินมาใช้หนี้เท่านั้นเองครับคนต่อไปค่ะพี่ป๋องขาเพราะอะไรถึงให้ผ่านคะพี่ทองสุขเป็นคนชัยนาทใช่ไหมฮะคุณพ่อก็คนชัยนาทเหมือนกันอำเภอสัพพยาพี่หมูดิหนุ่มค่ะพี่หมูดิโลกก็คนชัยนาทเหมือนกันแล้วใครใครพี่หมูดิโลกไม่ใครถามแน่ครับผมตลอดเลยขยันทำมาหากินนี่ไม่เยอะผมว่าเอาละผมว่าทำไปสักพักนี้ก็หมดก็คิดว่าเป็นคนขยันแบบนี้ให้ผ่านครับเฮ้ยนั่นแหละคนสุดท้ายที่ให้ผ่านพี่เช้าพี่เช้าค่ะก็คุณทองสุขผมบอกเลยว่าเป็นผู้หญิงที่แกร่งแล้วก็มีความคิดเป็นของตัวเองผมสบายใจอย่างนึงว่ายังไงแล้วไม่อดตายแน่นอนเพราะว่าเขามีความเป็นผู้นำมีความกระตือรือร้นมีการเอาชีวิตรอดมีครบหมดทุกอย่างลักษณะแบบนี้จะเป็นคนที่หาเงินได้เก่งแล้วก็ด้วยเงินเดือนด้วยผมว่ามันก็โอเคอยู่ประมาณนึงแล้วก็ด้วยหนี้ที่มันไม่เยอะมากมันก็น่าจะหมดเร็วๆนี้ที่ให้ผ่านเพราะว่าหนึ่งคือสู้ชีวิตมาตั้งแต่เด็กคือจิตใจเด็ดเดี่ยวสู้มาโดยตลอดแต่ว่าอยากให้สามีแบบกลับมาแข็งแรงจะช่วยกันจะได้สองแรงนะครับเจอสามีปุ๊บเนี่ยอยากให้เขากลับมารักเรามากๆเหมือนกับที่เจอกันใหม่บอกเขาไปเลยว่าปากบอกว่าเป็นคนสำคัญแต่การกระทำเหมือนเป็นคนสำรองนะครับผมว้าวแกบาร์บี้เฮ้ยตื่นได้ไหมเหรอตื่นได้ไหมเหรอมีตบมือด้วยมีตบมือเฮ้ยแล้วโย่เหรอแล้วโย่บาร์บาร์บาร์โย่โย่ชื่ออะไรโย่เฮ้ยวงเดียวกันเหรอปังก็ได้ผมได้ด้วยเหรอมิวสิกมาแกบาร์บี้ก่อนมากพี่จะเต้นหน่อยหย่อนแมงสาบมีคนเดียวเลยที่ให้ไม่ผ่านเพราะอะไรคะพี่แก้มคือคนที่มารายการนี้จะมีลูกหนี้แบบพึ่งพาตัวเองไม่ได้ไม่ได้เลยพึ่งพาตัวเองได้บ้างแล้วก็พึ่งพาตัวเองได้มากคุณทองสุขอยู่ในกลุ่มที่พึ่งพาตัวเองได้มากพิสูจน์ให้เห็นจากสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดหนี้ตั้งเยอะนะคะแสนกว่าบาทจนวันนี้เหลือแค่40,000 กับรายได้ที่เรามีตอนนี้แล้วก็ภาระคือเรื่องลูกก็ตัดทิ้งไปเรื่องสามีก็คือจริงๆเลิกกันไปแล้วแล้วเขาก็ทำงานแล้วเพราะนั้น40,000เนี่ยธรรมดามากไม่ได้ให้ก็คือว่าขอเก็บไว้ให้คนที่เขาพึ่งพาตัวเองไม่ได้จริงๆหรือว่าพึ่งพาตัวเองได้น้อยแต่คิดว่าหลังจากนี้ไปพอหมด40,000ตรงเนี้ยซึ่งไม่นานเชื่อว่าไม่นานแป๊บเดียวเนี่ยแล้วคุณทองสุขยังทำมาหากินได้ขนาดนี้แข็งแรงขนาดนี้มั่นคงขนาดนี้คุณทองสุขเนี่ยเอาตัวรอดแน่ๆพอหมดหนี้ก้อนนี้แล้วเนี่ยเก็บเงินไว้ให้ดีๆเลยเอาไว้ใช้สำหรับตัวเองเพราะว่าตัวเองเนี่ยเท่ากับเหลือตัวคนเดียวแล้วเราไม่ได้มีลูกมาจุนเจือเรานะคะวันที่ถ้าเราอายุมากกว่านี้แก่กว่านี้ทำงานไม่ได้รายได้ไม่ได้เท่านี้เงินก้อนนี้แหละที่จะคอยหล่อเลี้ยงเราไปจนถึงวาระสุดท้ายของเราก็หวังว่าคุณทองสุขจะมีชีวิตหลังเกษียณที่ดีแล้วก็ที่สดใสชดเชยกับในอดีตที่ผ่านมาก็เอาใจช่วยนะคะ
สรุปว่าเข้ารอบครับเดี๋ยวถามครับลูกหนี้คนต่อไปคุณรัตนาพรจากโคราชครับอายุ16ไปเที่ยวงานวัดอีกแล้วก็มีหนุ่มมาจีบก็เลยคบกันวันหนึ่งแฟนก็ชวนไปเที่ยวบ้านเพื่อนกำลังสนุกกันเลยแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับแล้วนั้นเขาก็เลยจัดการเลยจัดการเลยแล้วยอมไหมก็รัดเขาก็ยอมแม่มาเห็นแม่ก็ตกใจเลยเฮ้ยท้องหรือเปล่าถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากให้หนี้ของคุณเป็นศูนย์ส่งเรื่องราวของคุณมาที่ที่เด็ดลูกหนี้ตู้ปน49ปนสลาดพร้าววังทองหลางกรุงเทพ10310อายุ16ไปเที่ยวงานวัดอีกแล้วก็มีหนุ่มมาจีบก็เลยคบกันวันหนึ่งแฟนก็ชวนไปเที่ยวบ้านเพื่อนแล้วจะเป็นยังไงยังไงไปเด้อพี่ชวนหนูไปบ้านเพื่อนอะแต่เนี่ยอยู่บ้านพี่จนดึกแล้วอะเมื่อไหร่จะไปบ้านเพื่อนอะไม่ไปแล้วมันดึกแล้วเอ้าดึกก็ทำไงอะก็ทำยังไงเอ้าเอ้าท้องเว้ยแอนนี่แกท้องเหรอเนี่ยแม่รู้ได้เหรอโว้ยแอนนี่ยังไม่ได้แต่งงานเลยก็ดันมาท้องซะละทำไมชีวิตครอบครัวเราถึงเป็นอย่างนี้แม่หนูขอโทษนะแม่แอนเอ้ยแล้วแม่จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแม่จะตอบคำถามใครยังไงเนี่ยแกมาท้องอย่างเนี้ยฮะแอนบอกแม่มาสิให้แม่ทำยังไงแอนหนูขอโทษนะแม่หนูขอโทษอยู่กับมันไม่มีอะไรดีเลยวันออกแต่ข้างนอกเช้าออกเย็นออกกินแต่เหล้าลูกเมียไม่เคยสนใจเลยนี่จะออกไปไหนเนี่ยอยู่บ้านมั้งดิเรื่องกูน่ารำคาญวะเฮ้ยอะไรเนี่ยเลี้ยงลูกไปเลยน่ารำคาญมองไม่โดนลูกเหรอวะดูสิพอแม้เตะทีนึงมันก็เตะตลอดเตะต่อเนื่องพอเมาก็เตะพอเมาก็เตะสุดท้ายก็ต้องเลิกอันนี้อีกท้องแต่ดีนะที่มาเจอแฟนคนใหม่จนตอนนี้ท้อง7 เดือนแล้วไอ้คนเนี้ยถึงจะเมาก็พูดรู้เรื่องนี่มันก็ไปกินเหล้าเวลาตามกลับบ้านมันก็กลับทุกครั้งเรียกทำไมอ่ะตามพี่กลับไปกินข้าวอ่ะทีหลังอย่าเหมือนเดิมหนักเท่าเดิมเลยไม่ใช่เท่าเดิมหนักกว่าเดิมพี่ไม่พี่ฉันท้องอยู่นะพี่รู้แล้วว่าท้องอ่ะซ้อมเหมือนกันเลยแต่เราก็ไม่อยากมีผัวมากกว่านี้แล้วสงสารแม่สงสารลูกก็เลยต้องทนอยู่มันจนมีลูกคนนึงแต่เราก็ไม่อยากมีลูกเพิ่มอีกก็เลยปรึกษาหมอบอกให้ใส่ห่วงแต่เราก็ใส่ห่วงแล้วแต่มันมีอาการแปลกๆยังไงก็ไม่รู้หมอคะผลตรวจเป็นไงบ้างคะคุณท้องครับฮะท้องได้ไงอ่ะก็หมอใส่ห่วงให้ถูกแล้วอ่ะก็ท้องคาห่วงเลยครับคุณจะเอายังไงถ้าเอาห่วงออกก็จะแท้งเลยหรืออีกทีก็รอเอาห่วงออกตอนคลอดลูกหนูอ่ะไงหนูก็ต้องเอาไว้อ่ะในที่สุดเราก็คลอดลูกพร้อมห่วงตามลำไส้ซะเกือบตายแต่ก็ไม่ทุกข์ทรมานเท่าผัวนี่หรอกมันซ้อมเราติดต่อกันมา14 ปีดูสภาพสินี่ก็เพิ่งเลิกกับมันได้ทำไมเราความสุขช้าแบบนี้วะ
คุณจะหยุดได้แล้วเอาว่ามีไปเจอแฟนคนแรกได้ยังไงวันนั้นมีงานวัดก็เราก็ไปเที่ยวปกติเนี่ยคือเพื่อนอ่ะไปกันหมดแล้วเราบอกว่าเดี๋ยวจะพาตามไปแล้วสุดท้ายเขาก็ไม่พาตามไปแล้วพาไปไหนไปที่บ้านเขาค่ะเขาก็พาเข้าบ้านเลยเขาก็ไม่พากลับมาแล้ววันนั้นเขาก็เลยจัดการเลยจัดการเลยแล้วยอมไหมก็รักเขาก็ยอมยอมแม่คำนี้เลยนะว่ารักเขาแอบได้เสียกันนานเท่าไหร่จนท้องเนี่ยประมาณ3เดือนค่ะ3เดือน3เดือนพ่อกับแม่รู้ไหมไม่รู้ค่ะพอตั้งท้องแล้วทำไงก็ไม่กล้าบอกแม่ก็ปิดเงียบบอกแฟนทีนี้แฟนก็ไปบวชวันนั้นที่นอนอยู่อะท้อง6เดือนแล้วโอ้แม่มาเห็นก่อนหน้านั้นแม่ไม่เห็นเลยเหรอใส่เสื้อปิดกี่เดือนแล้วนะตอนนั้นกี่เดือนแล้วคะ6เดือนค่ะแล้วได้ฝากท้องได้หาหมอมั้ยไม่ค่ะแม่มาเห็นแม่ก็ตกใจเลยเฮ้ยท้องหรือเปล่าพอแม่ทักอย่างนี้ปุ๊บเราทำไงคะก็ร้องไห้ผู้ใหญ่เขาก็ไปคุยกันนะผูกแขนกันนะคะใกล้อยู่ด้วยกันข้อไม้ข้อมือก็อยู่ด้วยกันอยู่กันมาแล้วทีนี้เขาไม่ค่อยทำงานนะคะกินเหล้าเขาจะลงไม้ลงมือกับเราเมื่อเขากินเหล้าแต่ถ้าเกิดไม่กินก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วเขากินบ่อยไหมคะก็บ่อยอะค่ะเริ่มซ้อมครั้งแรกเมื่อไหร่ตอนลูกหนู3เดือนค่ะอุ้ย3เดือนเองเรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับตกใจไหมตอนที่เขาทำร้ายเราครั้งแรกตกใจค่ะคิดว่าจะไม่อยู่ด้วยกันแล้วแต่ก็อยู่เขาเตะกันตรงไหนเขาก้านคอมั้ยใช่ค่ะก้านคอเลยเหรอถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากให้หนี้ของคุณเป็นศูนย์ส่งเรื่องราวของคุณมาที่ที่เด็ดลูกหนี้ตู้ปน49ปนสลาดพร้าววังทองหลางกรุงเทพ10310เริ่มซ้อมครั้งแรกเมื่อไหร่อ๋อตอนลูกหนู3เดือนค่ะหูย3เดือนเองคือครั้งแรกเลยอ่ะเขาซ้อมเราจากเหตุผลอะไรก็คือเขากินเหล้าอยู่เขาจะออกไปเที่ยวแล้วบอกว่าเขาอยู่บ้านบ้างอยู่กับลูกบ้างเขาบอกมึงอย่ามาพูดมากอะไรนะเขาเตะเขาบอกเขาไม่ห่วงลูกหรอกแบบแล้วอุ้มลูกอยู่เนาะเขาก็บอกว่ายังไงเขาไม่ให้โดนลูกเขาอยู่แล้วค่ะตกใจไหมตอนที่เขาทำร้ายเราครั้งแรกตกใจค่ะคิดว่าจะไม่อยู่ด้วยกันแล้วแต่ก็อยู่จนลูกขวบ2เดือนค่ะก็เลยเลิกกันทำไมถึงเลิกคะก็แม่บอกว่าเออถ้าเขาทำร้ายแบบนี้แล้วเขาก็ไม่รับผิดชอบเราเลิกดีกว่าใช่อยู่ไปก็เป็นภาระงานการก็ไม่ทำอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแล้วก็ซ้อมเราด้วยเขาเตะกันตรงไหนเขาก้านคอมั้ยใช่ค่ะก้านคอเลยเหรอคือเรานั่งอยู่ใช่แล้วอุ้มลูกอยู่แบบนี้อ๋อคือเตะจนรู้เหลี่ยมแล้วว่างั้นเถอะเพราะเตะตอนอุ้มลูกตลอดจำเหลี่ยมได้แล้วโผเอานี่เหลี่ยมนี้ไม่โดนลูกแล้วเขาไม่กลัวจะโดนลูกเหรอเขาบอกว่าเขาระวังลูกอยู่แล้วโอ้ตายอะเลิกกันปุ๊บเป็นโสดอยู่นานไหมคะลูกเข้าอนุบาลหนึ่งค่ะก็มาเจอแฟนใหม่ดูท่าทางจะดีค่ะแต่แฟนคนใหม่นี้ก็ซ้อมเหมือนกันใช่ค่ะซ้อมตอนท้องเลยใช่โอ้หนักกว่าอีกค่ะเออพี่หมิงมีกรรมนะพี่เออครั้งแรกมันเกิดจากอะไรคะเขากลับมาจากทำงานแล้วเขาไปกินเหล้าเราก็ไปตามเขามากินข้าวไม่รู้เขาหายเพื่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจก็ไปตามเขาปกติอะค่ะแล้วเขาเป็นคนกินเหล้าแล้วเขาจะอารมณ์ร้อนแล้วไงเรานั่งอยู่เขาไปแล้วสลบเลยนั่งดูทีวีกับลูกคนโตพอเขามาถึงแล้วเจ็ดเดือนค่ะเขาก็มาเตะแบบทีเดียวสลบเลยอะทีเดียวสลบเลยอะตรงไหนเข้าตรงไหนที่เดิมประมาณนั้นมั้งคะนี่มันมีแผลอยู่อ่ะแต่เห็นแผลตรงนี้ฮะอันนั้นเย็บป่ะพี่หรือว่ามันแตกไม่ค่ะมันแตกข้างในเหรอฟาดเข้านี่เลยเหรอค่ะมันบุ๋มข้างไงเหมือนเป็นแผลข้างในอ่ะพี่เขาไม่แตกแต่เป็นแผลข้างในมันเลยไม่ได้เย็บแล้วมันก็เลยเนื้อมันเลยเพราะทุกครั้งเวลาโดนเนี่ยจะเอาข้างนี้รับตลอดคืออาจจะโดนจนชาพอเตะยังมึงยังไม่เปลี่ยนข้างเหรอบ้านเราเคยคิดจะสู้เขาไหมสู้ไม่ได้สักครั้งเลยค่ะลูกคนแรกนั่งอยู่ด้วยก็เห็นเหตุการณ์ใช่ลูกเล่าให้ฟังว่าเลือดเราไหลตรงนี้แล้วลูกก็ร้องไห้พอเราตื่นขึ้นมาเราก็ถามว่าแม่เป็นอะไรเขาก็ร้องไห้เขาก็บอกว่าแม่สลบเลือดไหลตรงนี้เขาก็นั่งแล้วลูกเขาทำอะไรให้พี่อยู่ตอนที่พี่ปืนขึ้นมาเขาก็นั่งร้องไห้เช็ดเลือดเช็ดหน้าเช็ดอะไรแต่แฟนพี่เตะพี่เสร็จไปเลยใช่ออกไปตามเพื่อนให้มาเราไปหาหมอเตะสลบเสร็จแล้วไปตามเพื่อนไม่พาไปหาแล้วไม่พาไปเองอ่ะทีนี้เพื่อนก็ไม่มาด้วยความเราอายหมอด้วยก็เลยไม่ยอมไปอ่ะก็เลยไม่ไปหาหมออายหมอทำไมอายหมอสิเพราะหมอจะต้องถามว่าไปโดนอะไรมาก็เลยไปหาแม่ที่สวนแล้วไปบอกแม่ไหมโดนอีกแล้วค่ะแม่ก็บอกว่าเลิกกันเถอะไม่ต้องไปอยู่กับเขาหรอกลูกสงสารถูกซ้อมมากี่ปีเนี่ยกับคนนี้เนี่ยคุณน้องอยู่กันมา14ปีค่ะโอ้14ปีคุณน้องก็ทนถูกซ้อมเนี่ยตั้งแต่คือท้องก็โดนแล้วอ่ะอยู่กัน14ปีค่ะ14ปีก็มีปัญหาแบบนี้มาตลอดพอไปบอกแม่ว่าโดนซ้อมแม่บอกให้เลิกทำไมไม่เลิกเออตอนนั้นสงสารแม่ค่ะ
พราะว่าเรามีลูกคนโตเป็นภาระแล้ว1คนตรงนั้นแม่ก็ต้องช่วยอยู่แล้วใช่มั้ยคะพอมาคนนี้จะให้แม่มาลําบากกับเรามันสงสารแต่ไม่สงสารตัวเองเหรอตัวเองไม่ได้เลยก็คือเราไม่ได้ทํางานเราไม่มีรายได้ใช่มั้ยตอนนั้นก็คือพึ่งสามีใช่ค่ะไม่อยากไปรบกวนแม่อีกเพิ่มอีกมาพลาดท้องคนที่2ได้ไงอ่ะเป็นคนแพ้ยาคุมตอนแรกจะทําหมันแล้วแม่บอกว่าอย่าทําเลยเรายังอายุน้อยอยู่ก็เลยไปปรึกษาหมอหมอบอกให้ใส่ห่วงพอลูกคนกลางเลิกนมตอนขวบ2เดือนใช้ลูกยานมนะคนเล็กก็เกิดเลยก็ท้องเลยใช่แล้วเราใส่ห่วงแล้วมันยังท้องได้ไงคะก็หมอบอกว่าบางครั้งมันเกิดจากการที่เราเป็นประจําเดือนแรงมันจะทําให้ห่วงเราอ่ะเคลื่อนได้ประจําเดือนแรงน้ำป่าไหลหลากป่าไหลหลากหมอบอกแบบนั้นค่ะสงสัยจะมาแบบเปิดจุกแชมเปญนะถึงก็ต้องดันห่วงหลุดขนาดนี้ก็ไม่ธรรมดาล่ะคือน้ำมาแรงแล้วไอ้ห่วงที่ว่าก็เลยเคลื่อนที่อย่างนี้นะฮะค่ะล้อมันขนาดนั้นเลยหรอหมอบอกแบบนั้นนะคะแล้วหมอก็บอกไปอีกว่าท้องคาห่วงคือยังไงคะก็คือถ้าเกิดจะเอาห่วงออกตอนนี้ก็คือลูกจะหลุดก็คือตัวอ่อนอ่ะฝังอยู่ตรงห่วงเลยใช่ก็เลยเอาห่วงออกไม่ได้แต่ออกมาปกติลูกไม่เป็นไรใช่ไหมคะปกติไปเอาออกตอนคลอดเลยทีเดียวแต่ว่าเหมือนลูกเรากลับหัวแล้วทีนี้ห่วงมันจะดันมาทำลำไส้ลำไส้เราห่วงเกี่ยวลำไส้เราเองผ่าลำไส้เย็บไป4เข็มค่ะผ่าลำไส้เย็บไป4เข็มลูกชื่ออะไรคะชื่อน้องเอิญค่ะน้องเอิญเพราะว่าที่ต้องชื่อน้องเอิญเพราะว่าคุณแม่เขาใส่ห่วงไงทำไมอ่ะครับผมแล้วก็อายุอะไรอะไรเอิญอะไรแล้วใส่ห่วงอะไรกลับมาก่อนขยายความน่าจะเข้าใจได้แล้วก็น่าจะเข้าใจอะว่าทำไมอะน้องที่แบบเกิดมาทำให้พ่อแม่มีกินอะน้องอุ้มบุญทำไมอย่างเนี้ยน้องชื่ออะไรฮะบังเอิญบังเอิญบังเอิญเพราะเขาใส่ห่วงก็เลยชื่อบังเอิญขนาดใส่ห่วงแล้วยังบังเอิญออกมาได้เลยดีนะมาบอกชื่อเต็มที่หลังผังเราดีไปด้วยเรียนแย่นะเรียนแย่นะเออมันงั้นแย่เลยบังเอิญเกือบกลายเป็นมอนละออกมาได้เลยเรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วต้องมาติดตามกันต่อเพราะว่าเรายังมีทีเด็ดของลูกหนี้ที่คุณค่าไปถึงรออยู่ครับงานช่วยไปยังโอ้โหเล่นกันยับเลยเขาเล่นเสร็จเท่านั้นแหละไปยังได้ตังค์ไอ้แจ๊คขอบใจมากโดนเตะสลบลูกคนโตต้องมาเช็ดเลือดที่จมูกที่ปากเป็นการขอโทษจากผู้ชายคนหนึ่งที่ผู้ชาย2คนทำร้ายคุณรัตนพรเอาละครับคุณผู้ชมครับอยากจะชมรายการทีเด็ดลุงนี่ย้อนหลังครับง่ายๆครับเพียงแค่คุณนะครับกด Subscribe ข้างล่างได้เลยครับ